สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางานอนุรักษ์น้ำโลกเป็นยังไงบ้างยินดีเลยลูกจีนอ๋ออย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้ใช่ครับครับก็ยินดีมากๆครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในวันที่จะทำให้คนแบบตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าสำคัญไงแต่ว่าพอมีวันนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะเรียกว่าเดียมันเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนึ่งในการที่จะทุกคนหันมาดูแลรักษาน้ำในพาร์ทที่ตัวเองสามารถทำได้ครับแล้วพี่แต่มีวิธีแบบแนะนำแบบใช่ก็อย่างที่ได้บอกไปคืออย่างของเราเนี้ยเราก็สามารถทำได้ในระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรครัวเรือนนะก็คือแบบเริ่มที่ตัวเองอย่างเล็กทีละเล็กทีละน้อยก็คือการแบบใช้น้ำเท่าที่จำเป็นปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ละคนแบบเขาเรียกว่าบางทีเราชินกับการใช้น้ำแบบเหมือนแบบเราเปิดค้างไว้เปิดอะไรอย่างเงี้ยแปรงฟันอาบน้ำอย่างเงี้ยบางทีตอนที่เราแบบไม่ได้ใช้จริงเราก็ปิดแล้วค่อยเปิดใหม่ก็ได้เลยครับแล้วก็ส่วนไหนที่เรา reuse ได้เราก็ reuse นะครับอย่างเช่นการแบบเราซักผ้าเราอะไรเงี้ยเราก็เอาน้ำไปรดน้ำต้นไม้ต่อปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นคนแบบอนุรักษ์น้ำไหมประหยัดน้ำอะไรเนี่ยคือเรายิ่งเราโตขึ้นเราตระหนักมากขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบพยายามอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันทำได้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยครับใช่เองก็เข้าใจตอนเด็กเราบางทีเราก็จะแบบไม่ทันได้คิดแต่เด็กสมัยนี้ผมว่าเขามีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนยุคเราเยอะอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ทุกคนน่าจะแบบร่วมกันช่วยกันได้ดีในเรื่องการประหยัดน้ำงั้นช่วยคนอารมณ์ให้แฟนคลับเอาน้ำช่วยกันนี่แหละครับก็อยากทุกคนครับก็ทั้งอนุรักษ์น้ำก็คือแบบรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำแล้วก็ใช้น้ำเท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับปิดน้ำไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำให้ครบด้วยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าจะสุขภาพดีก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆเหมือนกันครับดื่มน้ำให้ครบวันละ8ชั่วโมง8แก้ว8แก้วด้วยเหรอครับ8ชั่วโมงเดี๋ยวบวมถามถึงควันที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยเมกาก็จะขายฝันแล้วเป็นไงดูตื่นเต้นปะตื่นเต้นเกินนะครับก็ตื่นเต้นครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะได้เข้าไปประชุมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตด้วยกันแล้ว4คนเมื่อประมาณ2วันที่แล้วครับเรามีแบบเตรียมทีมคิดทีมไว้อะไรอย่างเงี้ยอยากผมว่าอยากให้เป็นแบบอันนี้คือทีมของเรายังไม่บอกนะเพราะเดี๋ยวรอดูกันวันจริงแต่ว่าคนที่มาทุกคนอยากให้แบบหลุดโลกนิดนึงอยากให้แบบทุกคนเต็มที่จัดเต็มนิดนึงครับเห็นทีมคอนเสิร์ตของเมกาเนี่ยจะเป็นแบบแนวแฟนตาซีอะไรใช่ใช่ใช่นี่น้องในค่ายแบบผู้หญิงเนี่ยก็ทักมาบอกแล้วว่าหนูจะใส่ชุดเซเลอร์มูนมาอย่างของพี่เต้ที่มีทีมแบบการ์ตูนอะไรนี้ไหมก็การ์ตูนยังไม่มีครับแต่มีมากกว่าการ์ตูนอีกรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรแล้วจะมีโชว์แบบพิเศษแบบเนื้อใช่ใช่ใช่ครับเป็นโชว์ที่ผมว่ามันเท่าที่คุยกันมาก็มีแบบครบทุกรสครบทุกแนวเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเรา4คนเนี่ยคือแบบก็เป็นเหมือนเน้นเป็นสายแบบวาไรตี้อะไรมากกว่าในลักษณะด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะแบบไปด้านนี้ให้สนุกสนุกจอยๆกันไปเลยแล้วเราไม่เน้นขายหล่อแล้วเดี๋ยวนี้เราเน้นขายเฮ้ยใครบอกวันนี้ออกจะหล่อถามถึงเรื่องนี้แฟนนิดนึงที่ออนอยู่กระแสตอบรับดีมากเลยใช่ไหมครับก็โอ้ยดีมากเลยครับก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเป็นแบบ2ตัวละครนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับจบไปแล้วเป็นแบบเป็นซีรีส์สั้นๆ6ตอนครับผมก็จริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ดูสามารถดูย้อนหลังได้ครับทางทรูไอเดียแล้วเรื่องนี้ขายหล่อหรือขายขำคะขายหล่อครับขายหล่อยืนยันว่าขายหล่อไม่มีแบบขำตลกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ขำตรงที่ผมไม่ทำเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวขายหล่อเห็นมีแบบซีนที่แบบว่าได้จูบกับนางเอกเลยเป็นยังไงบ้างก็ได้จูบครับอ๋อเป็นไงบ้างใช่เฮ้ยก็เขินกันนะเพราะจริงๆผมกับป้างอ่ะเรารู้จักกันเป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนรุ่นน้องในมหาลัยมานานมากๆแล้วอาจจะแบบไม่ได้ทำงานด้วยกันบ่อยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้แบบวนมาทำงานเป็นคู่แบบคู่หลักกันจริงๆเลยก็พอต้องมาแบบเล่นแบบฉากอย่างเงี้ยมีแบบเลิฟซีเนี่ยก็เลยมีความแบบด้วยความสนิทกันมันจะตอนแรกก็เขินอะไรหลังๆก็ไม่ละอะไรอย่างเงี้ยก็ชินกับเขาไปแล้วอะไรใช่ครับหมายถึงว่าทั้งหมดไม่อาจจะไม่ใช่แค่ฉากจูบเป็นฉากโรแมนติกฉากอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบด้วยความที่เราเล่นเรียกกันแบบเขาเรียกสนิทสนมนิดนึงอะไรเงี้ยพอต้องมาแบบเขาเรียกหวานๆกันมากๆมันก็จะแบบมีเอ๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยและเรื่องนี้จะเห็นบทแบบพี่เต้แบบในบทบาทใหม่ๆมีบทแปลกๆนอกเหนืออยากเห็นแบบไหนอีกครับมีผมว่ามีก็เอ้ยเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวกำลังจะมีใน Midnight Museum ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นซีของทาง GMTV เหมือนกันครับก็คือพี่เต้จะได้ออกไปใช่ไปรับเชิญเรื่อง Midnight Museum ครับก็วีคหน้าน่าจะได้ดูแล้วจะได้รับบทเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนคะอะไรนะครับอ่อนหวานครับอ่อนหวานอ่อนหวานโยน
แต่ต้องรอติดตามเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก็เป็นงานสปอยต้องรอติดตามถามถึงไพลอตของเชอร์รี่ทุกคนตอนนี้ทุกคนอยากให้ออนมากๆเลยแต่ว่าก็เนี่ยครับแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนนะคือแบบทุกอย่างมันมี process ของมันเลยก็หวังว่าจะได้ออนเร็วๆนี้ครับส่งสู้ร่วมกันส่งจิตกันร่วมกันส่งจิตภาวนามาแล้วกันส่งสายจิตครับให้ทางญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆมันเราทำงานร่วมกันหลายทางเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการใช้แบบเขาเรียกเวลามากกว่าปกตินิดนึงเลยครับเป็นแฟนว่าหวานมากเลยเป็นยังไงบ้างผมไปมาอ๋อที่นี่เป็นแฟนเขาฝากอ๋อฮอกไกโดอ๋อนิเซโกะผมอ๋อในที่เดียวกันใช่ไหมอ๋ออ่ะใช่เขาบอกคลิปหวานมากเลยสนุกไม่ได้หวานแล้วสนุกไปเล่นสกีกันครับครับแล้วส่วนการเล่นนอกจากเล่นสกีแล้วมีไปช้อปปิ้งไม่ได้ช้อปเลยไม่มีอะไรช้อปเลยคือแบบเหมือนเป็นเขาเป็นเมืองที่เหมือนเล่นแทบจะเล่นสกีอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่ก็มีวันที่เล่นสกีไม่ได้ก็เลยถึงต้องมานั่งไลฟ์กันนะเพราะไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีที่ช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นสกีทั้งวันแล้ววันนั้นก็นั่งนอนไลฟ์กินข้าวแบบกินเชคในโรงแรมอุตส่าห์ไปถึงญี่ปุ่นไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกเรียกว่าทริปนี้ใช้เวลาอยู่กับที่แบบที่นิวในห้องนานมากเลยแบบคือไม่ได้ไปไหนดีนะไม่ตีกันกลับมาเราแบบออกสายแนวตีกันเลยว่าจะออกสายหวานๆต้องไปแล้วแต่สภาพอากาศแล้วสภาพอากาศแล้วแต่ความระดับความหิวด้วยถ้าหิวมากก็คือตีกันน้อยก็เป็นกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ค่ะเพื่อนเอ้ยนี่จะมีแฟนไปแบบไปเที่ยวที่อื่นไหมคะตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องพักเที่ยวก่อนเพิ่งไปทริปภูฏานมาแล้วก็มาญี่ปุ่นต่อเลยใช่ไหมครับก็หลังจากนี้ต้องรู้สึกว่าลุยงานแล้วดีกว่าครับก็เดี๋ยวมีไปที่ฮ่องกงครับไปแฟนมีทครับก็อาจจะเขาเรียกว่าถือว่าไปเที่ยวในตัวแล้วกันครับก็จะมีแบบเจ้าหวานๆมาให้แฟนได้รับชมใช่ไหมจะไปไหว้ขอพรก่อนเอ้ยเดี๋ยวเขาฮิตเขาเรียกว่าฮอตฮิตใช่ป่ะไหว้พระเดี๋ยวไปไหว้ขอพรครับแล้วไม่ได้ขอความรักอีกหรอพี่เต๋ไม่ได้ขอความใครบอกไปขอเรื่องอื่นสิแต่เห็นว่าทำงานทุกวันนี้ไงเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำงานทุกวันขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนหรือเปล่าผมเคยยิ้มเหรอจริงเหรอโอเคเฮ้ยจริงเหรอผมรู้สึกผมยิ้มตลอดเวลาแล้วนะอะไรอ่ะเนี่ยทำงานทุกวันขนาดนี้มันไหนก็ถามเอาเงินไปที่ไหนตอนนี้ก็แพลนที่ผมเป็นคนเริ่มต้นใน3คนออฟกันไอออฟเตนิวใช่ไหมตอนนี้ผมคนสุดท้ายเลยไม่ได้คือเรื่องบ้านเนี่ยสองคนดูเหมือนแบบ process ไปไกลกับผมแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เนี่ยแหละเรื่องผมว่าบ้านก็เป็นแบบหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเอาเงินไปทุ่มเยอะอะไรก็อยากเก็บเงินแต่ก็อ๋อไม่ได้ยังยิ้มเริ่มยิ้มบ้านมีวางแผนไปหรือยังว่าอยากได้ทำเลแถวไหนคือผมมาอยากอยู่ในเมืองแต่ว่าสองคนนั้นเขาอยากได้พื้นที่ใหญ่ไงก็เลยเหมือนแบบความชอบคนละแนวกันของผมก็เลยหายากหน่อยเพราะในเมืองมันค่อนข้างหายากเลยที่ทำงานทุกวันขนาดนี้พี่เจงซื้อบ้านไม่ได้เหรอคะยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลยแสดงว่ามีเยอะพอสมควรแล้วก็มีเงินเก็บเยอะพอสมควรแล้วมีพอประมาณนึงแต่ว่าก็ถ้าเทียบว่าต้องใช้ทั้งชีวิตก็ต้องหาอยู่ครับผมแล้วในอนาคตพี่เจจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆเราก็ตอนนี้สายไปดูแทนแมนในทรูไอดีนะครับจบแล้ว6ตอนนะใครที่ไปสายดูรวดเดียวก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตเบลูก้าใกล้จะเปิดให้กดบัตรแล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับก็ที่ Impact Arena ที่พารากอนฮอลล์ครับผมก็เปิดขายบัตรที่ Thai Ticket Major ครับผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่อง Cherry Magic กำลังจะเปิดกล้องครับผมฝากด้วยนะครับพวกผมชอบลืมยิ้มจริงด้วยขอโทษครับ